ข้าราชการรอบแบบไปชื่อรุ่นทำไมครับเดี๋ยวปิดแล้วก็เปิดมาตรงนี้ครับในหน้าที่สองเสร็จแล้วไปที่แซมครับผมแล้วก็ตั้งค่ากระดานรอบแบบแล้วเลือกรุ่นเลือกรุ่น EPAO16ชื่อรุ่นกระดานในนี้การสังเกตเนี่ยมันมี2ลักษณะก็คือว่า
โรงงานนี่เขาได้เซ็นเขตกระดาษไว้เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นมีเอสมีเอสมีแอลก็คือทุกไซส์ก็คือให้วางเรียงซ้อนกันแล้วคือนำเข้าทุกไซส์เลยถ้าใช้เดียวเราก็เกตเป็นโปรแกรมแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างไซต์ต้นสังกัดใช้เดียวแล้วก็โอนใช้เดียวแล้วก็ที่ใครเป็นก็คือมี2วิธีเราจะนำทุกไซส์เนี่ยเข้าเอากระดาษทุกไซส์เข้าในโปรแกรมก็จะสอนอันนี้ก็คือเข้าแค่ไซส์เดียวนะครับก็คือพอเสร็จแล้วก็จบชิ้นจบกระดาษรอบแบบอันนี้ก็คือไฟล์งานที่เราดิจิตอลมาแล้วก็อันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับโปรแกรมรายละเอียดอันดับแรกเข้ามาที่หน้านี้ทุกคนใช่ไหมครับไปที่ตัวเลือกแล้วก็หน่วยวัดก่อนปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็คือหลักเซนผู้ชายก็คือหลักนิ้วตัวเซยมก็คือ2ตำแหน่งเนี่ยตัวไปนี้เศษส่วนเนี่ยปกติถ้าเศษส่วน2กระเบียด1กระเบียดก็1ส่วน10ถ้า2กระเบียดก็ครึ่งนิ้ว3กระเบียดก็3ส่วน10ถ้าใครถนัดเศษส่วนก็ติ๊กเศษส่วนได้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเซยมอันนี้ผมเลือกนิ้วนะครับแล้วก็ตกลงอันนี้ถ้าเราจะหมุนให้ตรงเรามาที่ตัวนี้ครับ rotate this เราคลิกที่ตัว rotate ที่ตัวนี้ครับมันจะขึ้นมุมมา90องศาทีนี้เราใส่กี่องศาก็ได้ครับ45 90ก็ได้แล้วแต่ก็คือเราสามารถกำหนดองศาเองได้อันนี้ทวนเข็มอันนี้ตามเข็มหมุนทวนเข็ม90นี้มันมีทั้งหมุนและชิ้นและเกม5แล้วก็หมุนเฉพาะชิ้นไฟที่ผมดิจิตไปมันก็จะมีเครื่องของเครื่องเดียวอย่างนี้เดี๋ยวจดไปก่อนแล้วกันเข้าร้านแล้วมันมีเป็นชิ้นแรกชิ้นแสงชิ้นโบกที่สวยก็คือทำแบบนี้ครับ
แล้วหรือในกรณีที่เราทำงานจริงเราสามารถที่จะดูดคืนก็ทีเดียวแล้วขึ้นหกเครื่องเลยได้หรือว่ามันผูกแค่เครื่องเดียวจริงๆตัวเนี้ยมันมีสายแรงก็คือเครื่องในเครื่องหนึ่งเครื่องมาสเตอร์เครื่องกินเหมือนกันหรือถ้าจะส่งไฟล์แล้วก็ส่งผ่านไลน์ก็ได้ผ่านแลนก็ได้ผ่านเมลก็ได้ก็คือแชร์ไฟล์แล้วแชร์ไฟล์แชร์ไฟล์ของการทำงานจริงๆเนี่ยก็จะทำงานดีเลยมันก็คือเครื่องในเครื่องมาสเตอร์อีกสามคนก็คือใช้แชร์ไฟล์นี้ถ้าหลังจากที่ว่าเราสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะไม่ขึ้นจากกระดาษแล้วจะขึ้นจากโปรแกรมทีนี้ถ้าขึ้นแบบโปรแกรมเนี่ยก็คืออีกตัวนึงอันนี้จะเป็นวิธีการเป็นโปรแกรมที่สแกนเข้ามาจากเครื่องในการดิจิตหรือว่าเกจไซส์ก็อีกตัวนึงทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นงานจากตัวโปรแกรมเลยครับมันจะแยกอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวสร้าง PDF ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับทีนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในแต่ละตัวก่อนแล้วกันก็คืออันดับแรกมาที่ตัวเลือกก่อนทุกครั้งเลยแล้วก็ตั้งค่าระบบแล้วก็ไปที่หน่วยวัดเหมือนกันมันจะมีแยก3โปรแกรมก็คือตัวหนึ่งสร้างตัวหนึ่งเกจตัวหนึ่งมาร์กสร้างก็คือไว้สร้างเกจก็คือไว้เกจมาร์กก็คือไว้วางมาร์ก3ตัวเรียกจะขึ้นงานแล้วก็ไปที่PDA ก็คือสร้างเหมือนกันก็คือเรื่องหน่วยนิ้วแล้วก็เทสต์นิยม2ตำแหน่งครับผมไปที่ตัวเลือกครับแล้วก็ตั้งค่าระบบแล้วก็หน่วยวัดครับแล้วก็เลือกนิ้วครับผมแล้วก็โอเคครับขั้นตอนการใช้โปรแกรมมันไม่มีแน่นอนมันต้องดูสถานการณ์ก่อนได้ดูตรงหน้าแล้วก็ไล่ตัวแต่ละตัวให้ก็คือเอาที่ใช้หลักๆแล้วแต่ตัวก็คืออันนี้วิธีการใช้เครื่องมือที่ใช้ครับเครื่องมือที่ใช้หลักก็คือตัวดินสอดินสอนี่จะใช้โค้งแล้วก็ตีเส้นตรงก็คือคลิกซ้ายปึ๊บคลิกซ้ายทีแล้วก็ใส่ตัวเลขไปอย่างเช่น10นิ้วก็คือตกลงปึ๊บก็คือเหมือนเอาไม้กระดาษตีเส้นตรงตรงนี้ก็เปลี่ยนส่วนกระดาษแพทเทิร์นเปล่าถ้าเราจะวาดโค้งเนี่ยเราคลิกขวาคลิกขวาก็คือเป็นดินสอคลิกขวาเสร็จแล้วคลิกซ้ายไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือโค้งถ้าเราจบก็คือคลิกขวาจบนี่คือการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเราจะขึ้นงานเดี๋ยวนี้ก่อนขึ้นงานเนี่ยก็คือเราเรียนรู้เครื่องมือก่อนถ้าเราใช้เครื่องมือคล่องเนี่ยเวลาขึ้นเมเจอร์มันก็จะเร็วอันนี้ก็คือโค้งลองโค้งดูว่าอะไรก็ได้ครับจบด้วยการคลิกขวานี่เครื่องมือตรงนี้มันจะตีเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งในตัวเดียวกันถ้าเส้นตรงจะเป็นรูปไม้ที
ถ้าเส้นโค้งก็คือเป็นบิต2วิธีการเปลี่ยนก็คือเราคลิกขวาลองคลิกขวาดูถ้าเป็นเมทีก็คือตีเส้นตรงถ้าเป็นบิต2ก็คือเส้นโค้งถ้าโอเคพวกเราคลิกซ้ายไปเรื่อยๆคลิกซ้ายจนกว่าจะพอใจถ้าพอใจแล้วปุ๊บคลิกขวาก็คือจบได้ไหมครับตัวนี้ใช้หลักๆเลยทีนี้ถ้าเราจะเลื่อนเราก็เลื่อนที่ทุกทิศได้อันนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราขีดเส้นโค้งอะค่ะแล้วมันมีช่วงจังหวะบางโค้งที่เราอยากจะแก้ไขเราต้องลบทุกเส้นเลยหรือว่ายังไงคะถ้าต้องการปรับเส้นก็คือมาที่ลูกศรสีขาวครับแล้วก็คลิกที่เส้นแล้วก็มาที่จุดแล้วก็ปรับเส้นได้ครับตัวนี้เป็นตัวปรับเส้นก็คือลูกศรสีขาวจบไปได้ไหมครับที่วางไว้3วินาทีเนี่ยมันก็จะคิดว่าตัวนี้เป็นเครื่องมืออะไรบอกนะครับสีขาวนี่ปรับเส้นนะสองก็คือตีเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คือโครงแม่แบบส่วนใหญ่เสื้อกระโปรงแขนเนี่ยจะขึ้นงานด้วยสีอย่างเช่นสมมติว่า27สูง11นี่สมมตินะครับก็คือตีสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วแบบที่เราจะสร้างตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปคอสก็ได้สามารถเอาไปวางให้ได้เลยได้เลยครับที่มาก็คือจะเอาสัดส่วนตัวเองเข้าไปจะได้เลยก็คือหลังจากโรงงานเนี่ยเขาสแกนเส้นกระดาษทุกอย่างเนี่ยเข้าไปเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือถ้าขึ้นงานจากโปรแกรมไม่ต้องขึ้นกระดาษอีกแล้วนี่ก็คือจะสอนวิธีการขึ้นงานด้วยโปรแกรมแต่นี้ก่อนจะขึ้นงานเนี่ยเราต้องรู้เครื่องมือก่อนถ้าเราใช้เครื่องมือคล่องเนี่ยเราก็สามารถจะทำเป็นเทิร์นทุกแบบได้นี้ปกติทำเป็นเทิร์นมือเป็นกันอยู่แล้วทุกคนคิดว่าผมก็จะไม่ลงลึกรายละเอียดเป็นเทิร์นมือเท่าไหร่เนี่ยก็จะเน้นเครื่องมือในโปรแกรมมากกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้ามาสอนจริงๆมันต้องมีพื้นฐานเป็นเทิร์นมือก่อนเพราะทุกโรงงานที่ผมไปสอนเนี่ยหมายถึงว่าทำเป็นเทิร์นมือเป็นทุกโรงงานแล้วก็เราก็จะสอนแต่ในโปรแกรมของเทิร์นมือเครื่องมือต่อไปตีเส้นฉากครับผมฉากก็คือเราคลิกที่จุดเริ่มต้นก่อนคลิกซ้ายนะแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดปลายแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งสองครั้งก็คือตีเส้นฉากมุมฉากขึ้นไปความสูงเท่าไหร่เราก็กำหนดได้ใช่ไหมครับลองตีทีนี้ถ้าในมุมด้านล่างขวาเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ลองคลิกค้างไว้มันจะมีเครื่องมือซ่อนอยู่ข้างในตัวไหนที่มันมีมุมด้านล่างขวาเนี่ยมีสามเหลี่ยมคลิกค้างไปมันจะมีเครื่องมือซ่อนอยู่ข้างในเข้าไปเราเลือกเครื่องมือตัวไหนแล้วก็ทีนี้ตัวต่อไปก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดก็คือตีอิสระเลยฟรีแฮนด์จะเอียงเท่าไหร่ก็ได้องศาแล้วก็ใส่ความยาวไปที่เราต้องการก็คือเหมือนเราไม้บรรทัดตีลงบนกระดาษใช่ไหมครับใช่ตัวมือต่อไปตัว S ตัว S นี่ก็คือโค้งทีนี้ตัว S เนี่ยมันจะคล้ายๆดินสอที่สอนไปเมื่อกี้เพราะงั้นก็คือตัวเดียวกันเราจะใช้ดินสอไม่ได้หรือว่าใช้ตัวมือตัว S ก็ได้ในการวาดเส้นโค้งแล้วแต่ถนัดจบก็คือที่ขวาเหมือนกันเหมือนกันถ้าคลิกตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยข้างในมันจะมีไม้ทีไม้ทีก็คือตีเส้นตรงทีนี้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันรวมเป็นยินสองก็คือระหว่างไม้ทีกับตัวเอสก็คือตีเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยมันรวมเป็นยินสองโดยการเปลี่ยนการที่ขวาก็คือเป็นเส้นตรงที่ขวาอีกทีก็คือเส้นโค้งเพราะงั้นจริงๆมันก็คือไม้ทีแล้วก็ตัวเอสรวมกันเป็นยินสองเพราะงั้นเราถนัดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นอันนี้โค้งสามจุดหนึ่งสองสามสี่แห่งครึ่งวงกลมแล้วเราจะสร้างย้อยสร้างอะไรเนี่ยคือเราก็ใช้ตัวนี้ขึ้นบน
ตัวที่2ที่มีจุดแดงตรงกลางเนี่ยก็คือสร้างเส้นโค้งที่มีรัศมีเราสามารถจะกำหนดรัศมีได้รัศมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปสมมติว่ารัศมี40 20อันนี้ไว้สร้างพวกระบายด้วยต่างๆกระโปรง1 4กระโปรงครึ่งวงกลมต่อไปวงกลม3จุดก็คืออิสระ1 2 3กำหนดไม่ได้ก็คือตัวนี้จะฟรีแฮนด์ถ้ากำหนดได้เนี่ยสังเกตมันจะมีจุดวงสีแดงตรงกลางก็คือสามารถกำหนดรัศมีได้มันก็จะให้เรากำหนดรัศมีแล้วก็พื้นที่เราก็กำหนดได้ตัวนี้ก็ไว้สร้างระบายย้อยวงกลมระบายย้อยตัดต่อแขนปลายแขนต่อไปไมโครตัวถัดมาไมโครเจคเตอร์เจคเตอร์คือเหมือนไมโครจะกำหนดองศากี่องศาแล้วก็ความยาวเท่าไหร่กำหนดไปครับใช่ไหมครับจบเพื่อไปเรียนหนังสือก็ได้จุดครับผมจุดก็มาร์คจุดเอาไว้ตำแหน่งคลิกแตะที่เส้นแล้วก็คลิกไปกำหนดจุดสมมติว่าวัดจากดอกจันทร์เข้ามากี่นิ้วแล้วก็กำหนดไปทีนี้ทุกครั้งเนี่ยมันจะขึ้นจากมุมสังเกตถ้าเราต้องการวัดต่อจากจุดนี้เข้าไปทางขวาก็คือคลิกซ้ายค้างที่จุดแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ไป4นิ้วก็หมายถึงว่าวัดจากจุดนี้ต่อไปอีก4นิ้วต้องคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนตามเส้นแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้อันนี้ถ้าเราแตะเลยเนี่ยปึ๊บมันจะขึ้นมุมทุกครั้งทีนี้ถ้าเราวัดต้องการวัดจากมุมก็โอเคก็คือใส่ค่าไปเลยแต่นี่ถ้าเราต้องการวัดจากจุดภายในเส้นเราต้องคลิกซ้ายค้างที่จุดแล้วก็เลื่อนแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่เอาไว้มาร์คตำแหน่งมาร์คจุดทีนี้จุดภายในจุดที่2สังเกตว่ามันจะมีมุมด้านล่างขวาเนี่ยมีลูกศรก็คือมีเครื่องมือภายในก็คือเลือกจุดที่2แล้วก็คลิกที่จุดแล้วก็เลื่อนลงไปตัวนี้เนี่ยก็คือวัดตำแหน่งอย่างเช่นว่าตำแหน่งกระเป๋าวัดจากคอลงมากี่นิ้ววัดจากกลางหน้าเข้าไปก็คือแนวมันจะมีลูกศรแนวตั้งกับแนวนอนแนวนอนก็คือแกน x แนวตั้งก็คือแกน y เราจะกำหนดไปจากซ้ายเนี่ยวัดเข้ามาแนวนอนก็คือทางซ้ายก็คือเป็นเครื่องหมายลบทางขวาก็เป็นบวกมันจะเป็นการเขียนการให้ดูนี่นะครับแกนตั้งเป็น y บวกข้างล่างก็คือ y ลบส่วนแกนนอนก็คือแกน x ขวาเป็น x บวกซ้ายเป็น x ลบนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้เกรดไซส์ด้วยเกรดไซส์ก็จะใช้แกน x แกน y แบบนี้
ุกอย่างก็คือใช้แกะเกณฑ์ไปหมดเพราะงั้นเราก็ดูตามแนวถ้าไปทางซ้ายก็เป็นลบก็ใส่ไปลบสมมติว่าลบ9นิ้วจากจุดนี้เนี่ยต้องการมาร์คตำแหน่งอย่างเช่นว่าเราจะสร้างเสื้อเชิ้ตตัวนึงเนี่ยตำแหน่งกระเป๋าวัดจากคอลงมาก็คือแนวตั้งแกนวายแล้วก็วัดจากกลางหน้าเข้ามาก็คือแนวนอนแกนเอ็กถ้าไปทางซ้ายเป็นลบถ้าไปทางขวาก็คือเป็นบวกอันนี้ตัวนี้ก็คือลงมาก็เป็นลบลบ11นิ้วแล้วก็ตกลงก็คือมาร์คตำแหน่งจุดเอาไว้มาร์คกระเป๋าส่วนใหญ่นะกระเป๋าไปในตัวเสื้อต่อไปยังลบยังลบก็คือลบถ้าต้องการลบทั้งชิ้นก็คลิกซ้ายข้อลบทั้งชิ้นเลยทีนี้ถ้าเราจะย่อเรากดเครื่องหมายลบที่คีย์บอร์ดลบบวกก็คือขยายลบก็คือย่อแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาที่ลูกศรครับนี้ชัดอยู่แล้วปิดไฟได้ไหมโอเคทีนี้การย่อขยายเนี่ยมีเครื่องมืออยู่หลายตัวก็คือแว่นขยายบวกลองดูคลิกซ้ายข้อก็คือซูมเข้าไปแว่นขยายลบก็คือย่อเองก็คือเต็มจอปกติทีนี้เรามาค้างที่ตัวแว่นขยายบวกสมมติว่าเราซูมเข้าไปตรงไหนเราครอบแล้วก็ที่ขวาก็คือเห็นเต็มจอปกติหรือใครถนัดที่คีย์บอร์ดแล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกก็ได้นะบวกลบเนี่ยก็คือย่อลบเหมือนกันแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดที่ตัวเครื่องมือเราก็ใช้เครื่องมือซูมคลิกขวาก็คือเต็มจอปกติครับตอนนี้ใช้บ่อยเพราะว่าเราต้องซูมขยายตลอดเวลาเล็กๆแล้วก็ซูมให้มันชัดๆต่อไปยันลบเสริมลบเราต้องการลบเส้นไหนเราก็คลิกลบไปเลยแต่ทีนี้มันมีลบบางส่วนลบบางส่วนก็คือลบแค่บางจุดอย่างเช่นว่าเราต้องการลบแค่บางส่วนถ้าคือจุดเริ่มต้นจุดกลางแล้วก็จุดปลายแต่ถ้าเป็นยางลบเนี่ยมันจะหายไปทั้งเส้นเลยแต่ถ้าบางจุดก็คือต้นกลางปลายต้นกลางปลายสามครั้งลบแค่บางส่วนแต่ถ้ายังลบก็คือหายทั้งหมดเลยต่อไปก็คือลองวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาชิ้นหนึ่งความยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วใช้ตัวนี้กรรไกรตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนก็คือชิ้นงานที่ถูกตัดเนี่ยจะนำไปใช้ต่อก็คือไปเกรดไซส์วางมาต่อไปแต่ชิ้นงานที่ไม่ถูกตัดเนี่ยก็คือไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะงั้นเนี่ยก่อนตัดเราต้องเช็คให้ดีว่าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าก็คือว่าห้ามขาดห้ามเกินเพราะฉะนั้นห้ามซ้อนห้ามทับห้ามขาดเกินยังไงถึงทำให้ถูกปึ๊บอย่างเช่นนิดนึงเนี่ยมันอย่างนี้ก็คือไม่เป็นสี่เหลี่ยมปิดตัวนะมันไม่บรรจบกันเพราะงั้นอันนี้ก็คือตัดไม่ได้เพราะตัดปุ๊บโปรแกรมมันจะค้างทันทีเลยเพราะงั้นเนี่ยทุกเส้นก็คือต้องเป็นเส้นปิดแต่เมื่อกี้เราใช้ตัวสี่เหลี่ยมในการสร้างสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันต้องติดกันทุกมุมค่ะถูกต้องแต่ทีนี้ถ้างานจริงเนี่ยมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นเสื้อผ้าเช่นชิ้นหน้ามีวงแขนมีไหล่มีอะไรเนี่ยก็คือทุกเส้นก็คือต้องเป็นเส้นปิดมุมปิดถ้าจะเป็นมุมเปิดเนี่ยไม่ได้เพราะงั้นก่อนตัดเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ปิดเนี่ยเรามีเครื่องมือตัวนี้ช่วยก็คือเข้ามุมลองดูตัวนี้มันจะต่อให้ก็คือถ้ามันขาดมันจะต่อถ้าไม่เกินมันจะตัดเข้ามุมให้อัตโนมัติสมมติว่ามันเกินปึ๊บลองคลิกเครื่องมือตัวนี้ดู
มันจะตัดเข้าหนุ่มให้ตรงดังนั้นเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยที่ซ้ายจับคู่กันแล้วทีถ้ามันเกินเนี่ยบางทีมันเล็กมากเรามองไม่เห็นเราไม่ได้สูบเนี่ยเราก็ใช้จับคู่แล้วก็ถ้ามันเกินจะตัดเข้าหนุ่มให้อัตโนมัติแล้วเราก็ใช้เครื่องมือตัวกรรไกรของพ่อปึ๊บตัดขึ้นไปที่ตัวเข้าหนุ่มนี้ต้องใช้กับแบบที่มันเป็นเส้นตรงสองเส้นไหมคะใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงมันเป็นเส้นโค้งอันนึงเส้นตรงหรือเส้นเฉียงได้เหมือนกันก็คืออาจจะผมทำไม่ถูกก็คือในกรณีที่เส้นโค้งใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้โค้งแบบตรงแล้วเราก็เลือกเครื่องมือเข้ามันก็จะเข้าหมุนให้เพราะฉะนั้นตรงก็ได้ตรงกับโค้งก็ได้ก็คือมันจะเกินจะตัดขาดมันจะต่อเข้าหมุนให้อัตโนมัติครับแล้วเราก็ค่อยตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไปด้านบนทีนี้ถ้าตัดเรียบร้อยเนี่ยก็คือลองดับเบิ้ลคลิกดูครับแล้วก็ใส่ชื่อไปถ้าเคยคลิกไปแล้วเนี่ยเลือกสามเหลี่ยมเล็กๆด้านหลังแล้วก็หาดูชิ้นหน้าชิ้นหลังนี่เราใส่ชื่อดูครับว่าเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับเราใส่แล้วก็จำนวนเนี่ยปกติแล้วแขนเนี่ยจะมี2ข้างกางเกงก็คือมี2ชิ้นก็คืออาจจะใส่เลข2ไปแล้วก็ถ้าไหนใส่เลข2เนี่ยให้ติ๊กซ้ายขวาไปด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มแล้วมันจะอีกชิ้นนึงเนี่ยมันจะพลิกให้เราเพราะว่าถ้าไปทางเดียวกันเนี่ยเวลาวางมาร์กมันจะผิดก็คือชิ้นหนึ่งว่าอีกชิ้นหนึ่งก็ต้องพลิกอีกด้านโปรแกรมมันจะเพิ่มแล้วก็พลิกให้เราอัตโนมัติอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรถ้าตกลงทุกชิ้นก็คือเราก็ใส่ชื่อไว้เวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็มีชื่อชิ้นให้เราด้วยครับใส่ชื่อไว้แล้วก็ตกลงทีนี้ไซส์เนี่ยก็คือไปที่เกรดไซส์ครับเกียร์ไซส์เสร็จแล้วก็ตารางไซส์สเต็ปตัวนี้ครับตรงไซส์คำว่าไซส์กลางเนี่ยก็คือเราก็ใส่ไปเราสร้างไซส์อะไรไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ก็พิมพ์ไปครับแล้วก็ตกลง
สร็จแล้วก็ชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลสไตล์ตรงนี้ก็คือเราสร้างเป็นเสื้อครอบคลุมทีชิร์ตระบายด้วยก็ใส่แล้วก็ตกลงนี่คำว่าสไตล์เนี่ยมันจะขึ้นทุกชิ้นเลยแต่คำว่าชื่อชิ้นเนี่ยก็คือชิ้นใครชิ้นมันเพราะว่าชื่อแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นชิ้นหน้าชิ้นแขนชิ้นปกก็คือแต่ละชิ้นเหมือนกันแต่คำว่าสไตล์ทุกชิ้นจะมีคำนี้ทีนี้ต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างเนี่ยเราไปที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบเสร็จแล้วกำหนดข้อมูลที่แสดงในชิ้นแพทเทิร์นแล้วก็ติ๊กสามเหลี่ยมด้านขวาอันไหนที่เราติ๊กถูกเนี่ยต้องการให้มันโชว์แล้วก็ติ๊กไปชื่อชิ้นสไตล์ที่เราใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ข้างล่างเกณฑ์ผ้าก็คือจำนวนแล้วก็ไซส์มันก็จะโชว์ในชิ้นงานของเราที่เราตัดแล้วก็ตรงนี้ติ๊กถูกไปนะครับแสดงข้อมูลในชิ้นแพทเทิร์นอันนี้ครับแล้วก็ที่คำว่าฟอนต์ทีนี้ถ้าเป็นอักษรไทยเนี่ยก็คือลงท้ายด้วยยูกิสีอะไรก็ได้ครับอังคณาอะไรแล้วก็แรกูล่าตรงนี้ไซส์ก็คือ72ใหญ่สุดสคริปต์เป็นไทยแล้วก็โอเคครับแรกูล่าโอเคแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยสลีฟฟอนต์แบ็คไอตัวฟอนต์เนี่ยก็ได้หมดถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือไม่จำเป็นต้องลงท้ายด้วย UVC ก็คือทุกอันมันรองรับฟอนต์ภาษาอังกฤษด้วยแล้ววันนี้ที่เป็นภาษาไทยนอกจากคำนามแล้วมีตัวไหนตัวไหนก็ได้ที่ลงท้ายด้วย UVC ครับได้หมด UVC ได้หมดแล้วสคริปต์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นไทยครับสคริปต์ตัวนี้เป็นไทยแล้วก็ไซส์ก็คือเอาใหญ่สุดแล้วก็โอเคทีนี้ในเครื่องแต่ละอันมีฟอนต์ไทยไหมครับเจอไหมครับลงท้ายด้วย UVC อีกนิดครับมีใช่ไหมครับโอเคเอาตัวไหนก็ได้ครับที่ลงท้ายด้วย UVC แล้วก็โอเคตกลงแล้วก็แอปพลายแล้วก็โอเคครับต่อไปสายวัดสายวัดนี่ก็คือเราวัดระยะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็ที่ซ้ายที่ซ้ายแค่นั้นเองครับวัดระยะวงเวียนวงเวียนนี้คือเรากำหนดเส้นเฉียงอย่างเช่นว่าต้องการกำหนดจากจุดนี้ขึ้นไปแตะที่ด้านบนก็คือเส้นเฉียงเนี่ยต้องการกำหนดยาวเท่าไหร่เราก็ใส่ไปสมมติว่า8นิ้วแล้วก็เราเอาใส่วัดดูเส้นเฉียง8วงเวียนนี้คือตีเส้นเฉียงวงเวียนเหรอครับวงเวียนก็แตะที่เส้นแหละครับแตะที่เส้นปึ๊บแล้วกำหนดมันจะมีจุดดอกจันก็คือวัดจากจุดดอกจันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ตกลงแล้วแตะที่เส้นที่เราจะตีครับเส้นเฉียงแล้วก็คลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กำหนดไปว่าเส้นเฉียงที่เราต้องการตีเนี่ยยาวเท่าไหร่12โอเคแต่ทีนี้ถ้าสังเกตว่าถ้าเราใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเราใช้บรรทัดดูนะครับไม้บรรทัดแล้วเรากำหนด12เหมือนกันมันจะเป็นคนละเส้นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้บรรทัดเนี่ยมันจะกำหนดจากเส้นตรงจะไม่วัดจากเส้นเฉียงเนี่ยมันจะเป็นคนละเส้นกันทีนี้ตรงนี้ไว้ใช้อะไรก็คือเวลาเราวัดจากคอเนี่ยสร้างเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้ออะไรเนี่ยก็คือเราจะวัดเฉียงจากคอไปถึงปลายไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกำหนดเส้นเฉียงไป
พราะงั้นเราก็ต้องใช้วงเวียนเวลากำหนดเวลาเราสร้างไหล่เทเสื้อเสื้อชายหรือเสื้อหญิงเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำหนดเส้นเฉียงยาวเท่าไหร่เพราะงั้นเราก็ต้องมาใช้วงเวียนแต่ถ้าใช้ไม้บรรทัดเนี่ยมันจะกลายเป็นกำหนดเส้นตรงไปเส้นตรงคืออะไรก็คือเส้นด้านล่างเนี่ยเห็นจากดอกจันทร์ไหมครับดอกด้านล่างนี้กำหนดไปมันไม่ใช่ยึดเส้นเฉียงเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการว่าเราต้องการวัดจากเส้นไหนแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือใช้วัดความยาวไหล่เวลาเราสร้างเสื้อเสื้ออะไรเนี่ยให้ใช้วงเวียนต่อไปแบ่งครึ่งก็คือจากจุดนี้เราต้องการแบ่งครึ่งเราก็คลิกซ้ายไปนี่ถ้าเราต้องการแบ่ง3ส่วนเรากดเลข3ที่คีย์บอร์ดต้องการแบ่ง4กดเลข4ต้องการแบ่ง5กดเลข5ต้องการแบ่ง6กดเลข6แล้วก็วางไปแบ่งครึ่งก็กดเลข2ย่อแล้วก็เลื่อนดูครับทีนี้เราตีเส้นตรงขึ้นมาก่อน1เส้นถ้าจุดเยอะไปเราก็ลบก็ได้ครับใช้อย่างลบแล้วก็ตีเส้นตรง1เส้นขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวที่2ครับมีลูกศรซ้ายขวาอีกไหมครับตัวแรกผ่านไปแล้วตัวที่2ตัวที่2เนี่ยก็คือกำหนดจุดจากจุดกึ่งกลางออกไปซ้ายขวาข้างละเท่าไหร่อันนี้ใช้สำหรับสร้างแขนสร้างกางเกงก็คือเราจะมีเส้นกลางแล้วก็กำหนดซ้ายขวาออกไปปึ๊บแล้วก็ใส่ไปสมมติว่าออกข้างละ2นิ้วเราไม่ต้องกำหนดทีละข้างมันจะวิ่งออกไปซ้ายขวาทีเดียวเลยแล้วก็ใส่ตัวเลขไปว่าต้องการซ้ายขวาข้างละเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาเราสร้างแขนเนี่ยเราจะใช้แกนกลางแขนเป็นหลักแล้วก็กำหนดจากแกนกลางเนี่ยวัดออกไปซ้ายขวาข้างละแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อไปเครื่องมือตัวนี้มันจะมีหลายตัวหน่อยครับทีนี้ตัวแรกก่อนหมุนและก๊อปปี้คลิกซ้ายข้อทั้งหมดคลิกซ้ายทีแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นไหนก็ได้ครับหัวท้ายแล้วก็หมุนได้เลยครับหมุนอิสระแล้วกำหนดวงไปครับแต่นี้สังเกตว่าเราทำอะไรแล้วในต้นฉบับตัวนี้ยังอยู่แต่ว่าถ้าต้องการให้ต้นฉบับหายเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งหน้าตาคล้ายๆของตัวที่2อันบนเจอไหมครับหมุนเหมือนกันแต่ตัวนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยต้นฉบับหายแต่ตัวนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยต้นฉบับยังอยู่คำว่าต้นฉบับอยู่หมายถึงมันจะมีต้นฉบับแล้วก็ตัวที่เราหมุน2ตัวแต่ทีนี้ลองมาดูตัวนี้กันตัวบนสุดตัวนี้ก็คือคลิกซ้ายข้อเหมือนกันคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดคลิกซ้ายที่จุดแล้วก็หมุนปึ๊บแล้วก็ตกลงเห็นไหมฮะก็คือต้นฉบับหายเพราะงั้นถ้าเราต้องการหมุนเนี่ยไม่ให้มีต้นฉบับเราก็ใช้ตัวนี้แทนเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีครับก็คือคลิกซ้ายครอบชิ้นงานทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็เส้นไหนก็ได้ครับจุดเริ่มต้นจุดปลายแล้วก็หมุนลงมาให้ตรงกับด้วยสายตาแล้วก็ตกลงตัวนี้ก็คือไว้โรเทชั่นธรรมดาถัดไปครับแล้วจะมันจะหมุนได้ไงสายก็ขึ้นกว่าแล้วก็สายอืม
ตัดชิ้นแล้วมันจะหมุนไม่ได้นะต้องแหนต้องวาดใหม่วาดสี่เหลี่ยมใหม่ทั้งหมดวาดให้มันตัดชิ้นแล้วใช้เป็นสี่เหลี่ยมนี้ต่อไปครับผมตัวนี้ก๊อปปี้เส้นตรงแล้วก็ก๊อปปี้เส้นโค้งเรามาเลือกก๊อปปี้เส้นตรงก่อนคลิกซ้ายที่เส้นครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ใส่ตัวเลขไปว่าต้องการระยะห่างจากเส้นบนเนี่ยกี่นิ้วทีนี้เราสามารถจะเพิ่มเส้นได้ว่าต้องการกี่เส้นหรือว่าต้องการ3เส้นครับThank you.
จะบนลงมาหลายแค่แล้วก็การขีดเส้นที่สองการขีดเส้นที่สองแล้วก็แต่เส้นที่จะเวลาเราสร้างเสื้อหรือกระโปรงเนี่ยสมมติกระโปรงก็ได้วัดจากเอวลงมา10เซนเป็นสะโพกเล็กวัดจากเอวลงมา10เซนเป็นสะโพกใหญ่นะแล้วก็กำหนดไป2เซน4เซนนะแล้วก็แต่ละเส้นห่างกัน3นิ้วนะโอเคมันก็จะมีช่องแรกก็คือระยะห่างจากเส้นบนช่องที่2ก็คือต้องการตีกี่เส้นช่องที่3ก็คือระยะห่างแต่ละเส้นห่างกันเท่าไหร่ส่วนเครื่องมือตัวเราย้อนกลับไปตัวบนสุดกับตัวบนสุดมันมีหมุนมันมีหมุนกำหนดองศาเองแล้วก็หมุน45องศา15ก็คือหมุนทีละ15เหมือนกันคลิกซ้ายครอบคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่มุมคลิกซ้ายที่มุมตัวนี้มันจะหมุนทีละ45องศาลองดูถ้ามันใหญ่ไปเราก็ย่อเครื่องหมายลบย่อเครื่องหมายบวกก็คือขยายลบย่อคลิกซ้ายครอบปึ๊บคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นหัวท้ายแล้วก็หมุนตัวนี้จะหมุนทีละ45องศาตัวแรกจะหมุนฟรีแฮนด์ก็คือกี่องศาได้ไหมครับเหมือนกันคลิกซ้ายข้อคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นหัวท้ายปึ๊บแล้วก็หมุนเลยครับตัวนี้อันดูนะครับข้างบนเนี่ยอันดูก็คือย้อนกลับตรงนี้รีดูก็คือย้อนหน้าย้อนหลังตัวต่อไปตัวที่3แผ่สันทบปกติเราสร้างแค่ครึ่งเดียวแล้วเราจะใช้แผ่สันทบอีกขั้นนึงก็คือเลือกแกนที่เราจะแผ่ก่อนคลิกซ้ายปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาอันนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือแผ่แต่ว่าต้นฉบับหายแต่ว่าถ้าเป็นงานจริงๆของเราเนี่ยเราต้องการต้นฉบับยังอยู่ก็คือซ้ายขวามีครบเพราะงั้นเราต้องใช้เครื่องมือตัวล่างเรามาดูเครื่องมือตัวล่างหน้าตาเหมือนกันได้เลยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยทำอะไรไปแล้วเนี่ยต้นฉบับยังอยู่แต่ว่าข้างบนเนี่ยทำอะไรไปแล้วเนี่ยต้นฉบับหายเพราะงั้นถ้าเราต้องการให้ต้นฉบับยังอยู่เราก็ต้องคิดเลือกขึ้นมือตัวล่างตัวนี้นะแล้วก็คลิกซ้ายกดคลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวานะเพราะงานจริงเราเนี่ยก็คือต้องการครบซ้ายขวาก็คือต้นฉบับกันอยู่ไม่ว่าแขนเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยก็คือต้องการให้มันครบซ้ายขวานะจะคือเลือกแกนที่เราจะแผ่ก่อนคลิกซ้ายบนแล้วก็มาล่างเสร็จแล้วคลิกซ้ายครอบทั้งหมดปึ๊บแล้วก็จบด้วยการคลิกขวาถ้าไม่คลิกขวามันจะไม่จบเส้นจะหายสายที่ขวาเลย
นึ่งต่อมา copy ครับผม copy ตัวนี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสองแบบคลิกซ้ายครอบชิ้นงานทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็เอาเมาส์วางที่มุมคลิกซ้ายแล้วก็ดึงลากออกมาปึ๊บแล้วก็ตกลงนี่คือ copy ตัวนี้ครับที่เขียนว่า copy แบบกลุ่มครับด้านล่างตัวด้านล่างตัวนี้เวลาก๊อปแบบเวลาเราสร้างโครงแม่แบบอะไรเนี่ยแล้วเราก็ก๊อปออกมาต้องการชิ้นไหนเราก็ก๊อปออกมาต่อไปตัวตัดมุมโค้งสมมติว่าเราวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาชิ้นหนึ่งปึ๊บตัวนี้ตัดมุมโค้งต้องการกระเป๋าปลายโค้งก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายปุ๊บแล้วก็คลิกซ้ายอีกทีวัดจากมุมเข้ามาเท่าไหร่ซ้ายขวาก็ต้องเท่ากันตัดมุมโค้งก้นกระเป๋าชายเสื้ออะไรเงี้ยคลิกซ้ายคลิกซ้ายปุ๊บแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้ววัดจากมุมเนี่ยเข้ามากี่นิ้วกำหนดไปซ้ายขวาก็คือใส่ตัวเลขเหมือนกันตัดมุมโค้งมุมฉากที่สอนไปแล้วก็คือเข้ามุมถ้าเกินจะตัดถ้าขาดจะต่ออัตโนมัติส่วนตัวโค้งก็คือเข้ามุมโค้งตามสัญลักษณ์เลยเห็นไหมนี้เราลองกำหนดจุดขึ้นมาสักจุดหนึ่งจุดทีนี้เราใช้กรรไกรตัวนี้ตัดคือ2เส้นเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันบางทีเราต้องการให้มันตัดขาดออกจากกันบางทีเราจะต้องการวัดเว้นเกตอะไรเงี้ยก็คือเราต้องการให้2เส้นเนี้ยเป็นคนละเส้นกันแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นคลิกซ้ายที่จุดแล้วลองเราแตะ2เส้นนี้มันขาดออกจากกันละก็คือเอาใหม่นะมันดูคลิกซ้ายที่เส้น1ครั้งคลิกซ้ายที่จุดที่เราจะตัดแล้วเราเอาเมาส์แตะดูถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือกลายเป็นคนละเส้นละแต่ทีนี้ถ้าตัดเสร็จแล้วเราจะต่อก็คือใช้ตัวที่2ตัวที่2
ที่สองต่อเส้นคลิกซ้ายที่เส้นคลิกซ้ายที่เส้นแล้วก็คลิกขวาแล้วเมาส์แตะมันก็ต่อเหมือนเดิมละตัดเพื่ออะไรบางทีกระโปรงเนี่ยเรามีเก็ตใช่ไหมเวลาเราเช็คเอวเนี่ยเราต้องการเว้นเก็ตก็คือเราก็ตัดตรงเก็ตทิ้งไปแล้วก็วัดเฉพาะในส่วนที่เราต้องการจะวัดอะไรประมาณนี้อย่างนี้ถ้าตัดปุ๊บต้องการต่อก็ใช้ตัวที่สองมีสองต่อหรือเปล่าลองเมาส์แตะดูถ้ามันเป็นสีแดงก็แสดงว่าต่อละแต่ถ้ามันยังเป็นคนละเส้นอยู่ก็ยังไม่ต่อทีนี้สายวัดบวกสายวัดบวกก็คือเราวัดหลายเส้นคลิกที่สายวัดบวกเราต้องวัดเส้นไหนเนี่ยเราก็คลิกซ้ายไปซ้ายแล้วก็คลิกขวาก็คือผลรวมเพราะงั้นเนี่ยก็คือต่างจากสายวัดตัวแรกสายวัดตัวแรกก็คือวัดเส้นเดียวก็คือหัวท้ายก็คือแค่เส้นเดียวแต่ทีนี้สายวัดตัวนี้ก็คือวัดหลายเส้นอย่างเช่นว่าเราต้องการวัด2เส้นก็คลิกเส้นที่เราจะวัดซ้ายแล้วก็คลิกขวาก็คือรวมโอเคเราวัดดูซ้ายก็คือพอโอเคก็คลิกขวาก็คือผลรวมได้ครับทีนี้ขึ้นสายวัดลบนี่ก็คือผลต่างก็คือคลิกซ้ายเส้นแรกแล้วก็คลิกซ้ายเส้นที่สองก็คือผลต่าง
ก็คือลบกันเส้นที่หนึ่งลบกับเส้นที่สองลบกันอันนี้วิธีการใช้งานก็คือถ้าวัดเส้นเดียวเนี่ยเราจะใช้สายวัดผูกตลอดเลยก็ได้นะก็คือถ้าวัดเส้นเดียวก็ชิดซ้ายแล้วชิดขวาเลยก็คือแค่เส้นเดียวหรือจะวัดหลายเส้นก็ใช้สายวัดผูกเนี่ยก็คือชิดซ้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าพอแล้วก็คือชิดขวาก็คือพอจบนี่วัดกี่เส้นก็ได้สายวัดนี่มันวัดได้เฉพาะแนวเส้นตรงหรือเปล่าคะเส้นโค้งก็ได้ครับก็คือชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวาจะวัดเส้นโค้งหรือเส้นตรงก็ได้เส้นไหนก็ได้แล้วพอดีเห็นที่ในรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เห็นวัดเฉพาะแนวที่เป็นเส้นตรงอ๋อสมมติว่าเราจะวัดเส้นโค้งเส้นนี้ก็คือเราก็ชิดซ้ายที่เส้นโค้งชิดเส้นไหนมันจะเป็นสีแดงเราแตะปุ๊บมันจะแอคทีฟเป็นสีแดงซ้ายแล้วก็ขวาขอดูรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมโค้งเมื่อกี้ค่ะสี่เหลี่ยมโค้งโค้งรูปนี้เหรอใช่รูปสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ที่ครูวัดข้างบนขนาดสี่เหลี่ยมอะค่ะอ๋อค่ะต้องคุณวัดเส้นรอบวงเส้นกรอบทั้งหมดทีนี้เราต้องการวัดทั้งหมดเนี่ยก็คือชิดเราชิดอันไหนเส้นไหนชิดไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเส้นไหนยังไม่ได้ชิดมันจะไม่เปลี่ยนก็ชิดไปเลยถ้าต้องการวัดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องชิดทั้งหมดเลยแล้วพอดีเมื่อกี้ตอนครูสาธิตครูไม่ได้ชิดตกโค้งไงอ๋อทีนี้สมมติเราไม่ต้องการว่าวัดโค้งเราต้องการวัดแต่ตรงแล้วก็คิดเฉพาะตรงแต่ที่ถ้าต้องการวัดทั้งหมดเราก็ต้องคิดให้มันเป็นสีแดงทั้งหมดแล้วเราคิดขวาอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยผลรวมก็คือคิดเส้นที่เราจะวัดเอาไงเนี่ยเส้นไหนโดนคิดแล้วมันจะเปลี่ยนสีแดงถ้าอันไหนยังไม่โดนคิดมันจะไม่เปลี่ยนสีก็คือวัดผลรวมอย่างเช่นวงแขนเช็คเอวทีนี้ถ้ามันมีเกตเนี่ยก็คือต้องตัดเกตออกก่อนไม่งั้นมันจะวัดรวมเกตซึ่งเวลาเราเช็คเอวกับโปงอะไรเงี้ยเราต้องวัดเว้นเกตเราก็ใช้กรรไกรที่สอนเมื่อกี้ตัดออกก่อนต่อไปข้ามมาตรงนี้ก่อนย้ายก็คือตัวนี้ฟันซิกแซกตัวนี้ฟันซิกแซกคลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็เอาเมาส์วางไว้ตรงกลางรูปคลิกซ้ายแล้วก็ขยับคลิกขวาอีกทีแล้วคือมูฟเครื่องมือตัวนี้ไว้มูฟคลิกซ้ายครอบคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายตรงกลางปึ๊บแล้วก็ย้ายทีนี้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันหมุนได้ด้วยก็คือคลิกซ้ายครอบคลิกขวาเอาเมาส์วางไว้ที่มุมมันเป็นวงกลมมันสามารถจะหมุนได้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เครื่องมือตัวที่เรียนไปเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้ก็ได้ก็คือทั้งหมุนทั้งย้ายทีเดียวเลยก็คือคลิกซ้ายข้อปึ๊บคลิกขวาถ้าเราย้ายก็คือคลิกซ้ายย้ายถ้าเราต้องการหมุนเราก็มาที่มุมไหนก็ได้ครับแล้วก็หมุนได้เลยครับหมุนได้เลยแล้วก็คลิกขวาก็คือจบซ้ายข้อที่ขวาถ้าหมุนก็มาที่หมุนแต่ห้ามดึงนะถ้าดึงสเกลจะเพี้ยนถ้าดึงเนี้ยสเกลเพี้ยนต้องหมุนได้อย่างเดียวหมุนหรือไม่ก็ย้ายห้ามดึงเด็ดขาดดึงสเกลเพี้ยนโอเคได้นะครับต่อไปตัวทีนี้ก็คือพิมพ์อักษรพิมพ์อะไรก็ได้ครับแล้วก็ใส่ไปความสูงกี่นิ้วฟอนต์ตรงนี้ก็คือเราเลือกได้ว่าเป็น regular UPC แล้วก็สคริปต์เป็นไทยไซส์ความสูงเท่าไหร่ก็คือใส่จบตัวหนังสือไปต้องการจะเขียนอะไรก็คือพิมพ์ได้จะย้ายก็ชิดให้มันเป็นสีแดงแล้วก็ย้ายตำแหน่งไหนก็ได้จะลบก็ดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเอาเมาส์วางให้เป็นสีแดงดับเบิลคลิกปุ๊บแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดก็คือลบแต่ถ้าจะลบเส้นก็คือเราใช้อย่างลบแต่ถ้าลบตัวหนังสือก็คือต้องใช้ตัวทีพิมพ์ใช้ตัวทีเวลาลบก็ต้องใช้ตัวทีลอง
ทีนี้เราเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเส้นก็คือเราเลือกสีที่เราจะเปลี่ยนสีน้ำเงินแล้วก็จี้จี้เส้นแล้วก็ครอบอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีแล้วต้องการสีอะไรแล้วก็ครอบเปลี่ยนสีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราใช้สีดำเป็นหลักเราวาดกันทีนี้ลักษณะของเส้นเนี่ยมันมีเส้นปะเส้นทึบก็คือเราต้องการเส้นให้เห็นชัดๆเราก็ใช้เส้นทึบแล้วก็เลือกตัวที่สองเนี่ยก็คือรูปแบบเส้นเนี่ยแล้วก็คลิกซ้ายครอบไปถ้าต้องการเปลี่ยนแค่บางเส้นก็คลิกซ้ายที่เส้นก็คือแค่บางเส้นแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมดก็คลิกครอบมันทั้งหมดเลยแต่นี้สังเกตชิ้นงานไหนเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยก่อนตัดเนี่ยก็คือทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตัดเนี่ยคือหมายถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะตัดโอเคแล้วแอปเปิลที่เราตัดไปแล้วมันไม่หายไปจากหน้าจอเราหรอถ้าต้องจะให้หายต้องคอนโทรลดีครับก็คือลบไปเลยลบชิ้นคอนโทรลดีลองดูก็คือชิ้นไหนตัดไปแล้วเนี่ยต้องการจะแก้ก็คือกดคอนโทรลดีแล้วก็ yes ทีนี้เราก็แก้ได้ตามปกติแล้วนั่นคือลบชิ้นไปก่อนเพราะงั้นชิ้นงานไหนเนี่ยยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งตัดเพราะว่าถ้าตัดแล้วก็คือเราจะไปแก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะงั้นก็คือตัดเนี่ยตัดชิ้นขึ้นไปเก็บหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสร็จหมดแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ค่อยตัดแต่ถ้าตัดเผื่อตัดไปแล้วเนี่ยต้องการแก้ก็คือกดคอนโทรลดีลบก่อนแล้วก็ค่อยแก้นะทีนี้มาดูตัวนี้บ้างตัวโค้งๆเนี่ยทีนี้เราลองวาดเส้นโค้งขึ้นมา1เส้นใช้อินสอหรือว่าตัว S ก็ได้ผมเปลี่ยนเป็นเส้นทึบแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดตีทำให้เป็นเหมือนวงแขนตัวเสื้อเลยทำเป็นวงแขนตัวเสื้อทีนี้เรามาดูทีละตัวกันตัวแรกเนี่ยก็คือปรับวงแขนปรับปรับอะไรก็ได้ที่มันเป็นส่วนโค้งเนี่ยก็คือคลิกซ้ายที่เส้นทีนี้มันจะให้เราใส่ตัวเลขว่าต้องการปรับเป็นตัวเลขใหม่เท่าไหร่สมมติว่าตัวเลขเก่าคือ 41.47 ด้านบนอันที่2ก็คือตัวเลขที่เราต้องการจะปรับสมมติว่าเป็น42แล้วก็ตกลงลองใช้ไสยวัดบวกวัดคลิกซ้ายคลิกขวาก็คือปรับหรือว่าเราสร้างแขนเนี่ยก็คือแขนกับเสื้อมันจะต้องเท่ากันเราก็ใช้ตัวนี้ปรับได้เลยทีนี้ปรับตัวนี้ก็คือหัวท้ายมันจะไม่ขยับเฉพาะส่วนโค้งวิธีใช้ก็คือคลิกซ้ายที่เส้นปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการไป45ก็ได้หรือจะใส่ผลต่างก็ได้ผลต่างก็คือต่างกัน3นิ้วไง
หรือว่าเราต้องการของเดิม42เราต้องการ44ก็คือต่างกัน2นิ้วเราใส่เลข2ไปแล้วก็ตกลงก็เหมือนกันตัวนี้ใช้บ่อยปรับวงแขนปรับข้อกางเกงปรับหัวแขนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้ปรับได้เลย45ตัวที่2ตัวที่2ก็คือปรับแนวนอนแนวนอนก็คือที่เส้นนี่สังเกตดอกจันด้วยก็คือดอกจันอยู่ตรงไหนก็คือปรับตรงนั้นสังเกตว่าเวลาเราคิดแล้วเนี่ยมันจะปรับได้เฉพาะแนวนอนก็คือมันบังคับเลยนี่แนวนอนเนี่ยวงแขนสมมติว่าวงแขนใหม่ที่เราต้องการคือ46แล้วก็ตกลงมันจะปรับหมายถึงว่าเส้นด้านล่างเนี่ยมันจะขยับออกไปด้วยก็คือขยับในแนวนอนเพราะลักษณะนี้ถ้าปรับลักษณะนี้เนี่ยเราลองดูว่านึกภาพว่าตรงนี้เป็นวงแขนตรงนี้เป็นอกเนี่ยถ้าปรับลักษณะนี้อกมันจะขยายออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราว่าเราต้องการปรับโดยที่เส้นอกของเราเนี่ยอยู่ที่เดิมแล้วก็เอาเฉพาะวงแขนให้กว้างขึ้นเราก็ใช้ตัวแรกก็คือตัวแรกก็คือตัวแรกมันจะยืดหัวท้ายมันจะไม่ขยับเพราะงั้นอกเราจะไม่ขยายขึ้นก็คือขยายเฉพาะวงแขนแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการขยายก็คืออกด้วยเนี่ยก็คือเราก็ใช้ตัวแนวนอนก็คือปรับอกก็จะขยายด้วยนี่เราก็ต้องคำนวณมาก่อนว่าเราต้องการอกขยายเท่าไหร่แล้วก็วงแขนต้องการเท่าไหร่เราก็สักตัวเลขไปสองตัวนี้
อ่ะต่อไปครับผมตัวที่3แนวตั้งแนวตั้งก็คือคิดที่เส้นเหมือนเดิมให้ดอกจันทร์อยู่ด้านล่างเราต้องการปรับตรงไหนเนี่ยให้ดอกจันทร์อยู่ด้านล่างสังเกตว่ามันจะปรับแนวตั้งเมื่อกี้แนวนอนนะอันนี้ก็คือแนวตั้งก็คือ อกวงแขนมันจะขึ้นแต่ว่าอกเนี่ยก็คืออยู่แนวเดิมปรับจากวงแขนใส่ตัวเลขใหม่เข้าไปถ้าต้องการเล็กลงเล็กลงสังเกตผลต่างมันจะเป็นลบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเยอะขึ้นผลต่างมันจะเป็นบวกสมมติต้องการเยอะขึ้นก็ใส่เลข3ก็ได้ก็คือบวกจากของเดิมเข้าไปแต่ว่ามันปรับในแนวตั้งเมื่อกี้แนวนอนอันนี้แนวตั้งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราว่าเราต้องการอกขยายออกด้วยไหมหรืออกเท่าเดิมปรับเฉพาะแนววงแขนก็คือมันมีแนวบอกเราอยู่แล้วว่าแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวทะแยงแนวทะแยงก็คือตัวที่3ที่กี่เส้นเหมือนเดิมแนวทะแยงก็คือเส้นทะแยงปรับในแนวทะแยงแล้วก็ตัวที่4ตัวที่4นี่ก็คืออิสระคลิกที่เส้นแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้อิสระเลยอิสระส่วนตัวที่5ตัวสุดท้ายแล้วก็คือต่อเส้นก็คือคลิกที่เส้นปึ๊บแล้วก็ต้องการต่อออกมาจากเส้นเดิมอยู่เท่าไหร่ก็ใส่ไป52มันก็จะต่อจากแนวเส้นเดิมสมมติว่าเป้ากางเกงก็คือแนวเดิมเท่าไหร่ก็คือต่อให้เป้าหลังยื่นออกไปตามแนวเดิมทีนี้เราก็ลองใช้แต่ละตัวตามที่เราต้องการว่าต้องการอกเท่าเดิมปรับเฉพาะวงแขนหรือว่าอกขยายออกด้วยก็คือใช้ตามลักษณะของแต่ละตัวไปทีนี้ตัวนี้แยกชิ้นมาดูตัวนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วมีรูปสองตัวนี้ลองตีสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงก่อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ตีเส้นตรงหนึ่งเส้นแล้วก็คลิกเครื่องมือตัวนี้แยกชิ้นคลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาแล้วเอาเมาส์แตะที่เส้นทีนี้ต้องการจะแยกตรงไหนเนี่ยให้ดอกจันเนี่ยอยู่ตรงข้ามสมมติว่าต้องการแยกข้างล่างให้ดอกจันไว้ด้านบนคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ใส่ไปความกว้างเท่าไหร่มันจะแยกออกมาเอาใหม่คลิกซ้ายข้อปึ๊บคลิกขวาแล้วก็เอาเมาส์วางแตะคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาอีกทีอย่างนี้ครับว่า
ทวิตอีกเส้นหนึ่งเราก็ตีอีกเส้นหนึ่งทวิต
ทวิต2ทวิตเราก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมคลิกซ้ายครอบคลิกขวาเส้นที่เราจะแทรกซ้ายขวาเส้นบนซ้ายขวาเส้นล่างซ้ายขวาแล้วก็เส้นกลางแล้วก็ตกลงอันนี้2ทวิตละโอเคถ้าเกิดตอนที่เราคลิกเลือกเส้นแนวตัดแยกผิดนะมันจะแบบมันดูย้อนกลับอยากให้ผิดกันมีอันนี้ก็มีจิตทบที่ป้ายไปสั่งใจสั่งเข้าใจ
ครบไปซ้ายครบไปขวาใช่ครบไปฝั่งแต่นี่เป็นคอมมิชก็คือต้องผ่านการใช้การนี้มันแค่คอมมิชแค่ชั้นเดียวใช่ไหมหนูอยากได้คอมมิช2ชั้นหรือ3ชั้นในจีบเดียวกันอ๋อก็ทำซอสกันนี้ขึ้นมือต่อไปก็คือจีบทบจีบทบตัวถัดไปที่ซ้ายข้อเหมือนกันที่ขวาแล้วก็ที่ซ้ายเส้นกลางขวาซ้ายเส้นบนขวาซ้ายเส้นล่างขวาแล้วก็เส้นกลางเร็วๆ2ครั้งติดกันจะเดี๋ยวเพิ่งคิดต่างจากเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราคิดซ้ายครั้งเดียวแต่ทีนี้ให้เดี๋ยวเพิ่งคิด2ครั้งใช่ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นแล้วเราใส่ตัวเลขเข้าไปเหมือนกันวิธีการเหมือนกันที่มันเป็นเหมือนกันที่เราจะเปิดประตูออกมา
ซ้ายขวาเส้นตรงและชั้นละกัน
เมื่อซ้ายขวาเส้นด้านซ้ายขวาเส้นกลางจะเป็นที่คือทางการตกลงต่างกันที่ว่าตอนสุดท้ายถ้าเป็นจิตพบให้จะเป็นที่ขวาแต่ถ้าเป็นจิตเป็นที่ซ้ายทางเด็กพบก็เหมือนกับโปรนั่นเองคือพบไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าทวิตก็คือซ้ายขวาพบฝั่งกันเบอร์ผ้าเย็นกว่าสองเครื่องนี้ได้ไหมครับเสียงผ่อนเบาหรือว่าใช่ผ่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่เลยครับเดี๋ยวลองใช้เครื่องมือมาสร้างเสื้อเชิ้ตสักตัวเป็นสิ่งใหม่ครับเครื่องมือที่เราเรียนเนี่ยก็สามารถสร้างเสื้อได้ตัวนึงแล้วครับลองไปที่ตัวเลือกตั้งค่าระบบแล้วก็หน่วยวัดให้เลือกเป็นนิ้วตัวเลือกตั้งค่าระบบแล้วก็หน่วยวัดเป็นนิ้ว
ทีเชิร์ตก็คือผู้ชายเนี่ยก็คือปกติเราทำเป็นหลักนิ้วแล้วเลือกขึ้นมือสี่เหลี่ยมหนึ่งอันสี่เหลี่ยมหนึ่งอันก็คือตัวเสื้ออาจจะเอาไปไซส์ผมไปได้ไซส์แขนเอ็มเลยไหมล่ะได้เดี๋ยวเอ็มก็คืออาจจะเปลี่ยนไซส์ให้เปลี่ยนไซส์เองตัวเสื้อสมมติว่าตัวเสื้อยาว27เราสร้างแนวนอนรอบอก44ก็คือบวกรวมแล้วทีนี้44หาร4ก็คือได้11ก็คือเสี้ยวเดียวปกติเสื้อผ้าก็คือเราสร้าง1ใน4แล้วก็สูบเข้าไปเย็นๆสี่เหลี่ยมขึ้นกรอบก่อนแล้วก็ใช้เครื่องมือดินสอแตะที่เส้นล่างแล้วก็ที่ซ้าย1ครั้งความลึกเป็นขอกลมความลึก4นิ้วขอหน้า4นิ้วเปลี่ยนเป็นปากกาคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่นิ้วกว้าง1ครั้งแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นบนพอกว้างตรงนี้ก็คือพอกว้าง7นิ้วครึ่งนึงก็คือ3นิ้วครึ่ง 3.5 แล้วก็คลิกขวาจบไม่ทันแล้วนะไม่ทันใช่ครับเข้าใหม่ไม่ทันตรงไหนสี่เหลี่ยมทันไหมสี่เหลี่ยมใช้ดินสอคลิกเครื่องมือดินสอแตะที่เส้นล่างให้ดอกจันอยู่ด้านขวาแล้วก็คลิกซ้ายอันนี้ก็คือความลึกคอ10นิ้ว4นิ้วมาตรฐานอันนี้งานจริงเลยให้สั้นมาตรฐานตกลงปึ๊บแล้วก็เครื่องมือยังเป็นดินสอนะครับถ้าใครเป็นไม้ทีให้คลิกขวาให้เป็นดินสอก่อนแล้วก็คลิกซ้ายเป็นที่วางหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็แตะที่เส้นบนนี่ดอกจันเนี่ยให้อยู่ด้านล่างดอกจันก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะวัดก็คือคลิกซ้ายหนึ่งครั้งทันไหมทันค่ะแล้วก็ขอกว้างตรงนี้3นิ้วขึ้นตกลง enter ก็ได้ครับสังเกตเส้นนี้มันยังมีอยู่ก็คือคลิกขวามันจะจบจบก็คือคลิกขวาแล้วก็ซูมเข้าไปใช้แว่นขยายคลิกซ้ายข้อชิ้นงานที่เราจะซูมเข้าไปเสร็จแล้วก็วาดคอหลักใช้ดินสอเหมือนเดิมแต่ที่เส้นด้านล่างเนี่ยเราจะเรียกเส้นกลางหน้ากลางหลังเพราะเสื้อเราวาดเองแน่นอนแต่คอหลังลึก1นิ้วตกลงคลิกซ้ายเรียกว่า1ครั้งเป็นรูปดินสอแล้วก็แตะที่จุดคอข้างคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็คลิกขวาจบปรับเส้นลูกศรสีขาวคลิกซ้ายที่เส้นแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดทีนี้เราเพิ่มจุดปรับเป็น2จุดแล้วก็ปรับให้มันสวยเป็นเส้นตรงตรงนี้ก็คือเราก็ปรับให้มันครบกลมธรรมดาประมาณนี้โอเคขอบคุณครับ
ว่างหนึ่งครั้งซ้ายไหนก็ได้ซ้ายแต่แล้วก็พิชัยจุดพอข้างหนึ่งครั้งซ้ายซ้ายแล้วก็พิขวาสูงเข้าไปอีกใช้แรงขยายหรือตัวบวกก็ได้แล้วก็ใช้ลูกศรสีขาวต่อพิชัยพิเศษพิชัยทำให้เหมือนเป็นโอ้ครับพอแต่งเส้นโค้งได้แล้วยังพอก็คือพิ้งซ้ายพิ้งขวาเหรอคะตรงไหนครับเส้นคอหลังอะค่ะคอหลังก็เราพิ้งซ้ายหนึ่งนิ้วคิดซ้ายที่เรียกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็คิดซ้ายที่จุดคอแต่แล้วคิดขวาจบแต่แล้วก็เอาลูกศรสีขาวต่อเส้นลูกศรสีขาวแล้วจบที่อะไรที่อะไรทีนี้ทุกคนมีพื้นฐานแพทเทิร์นมือมาก่อนแล้วใช่ไหมครับก็งั้นวิธีการปรับโค้งเนี่ยก็คือเอาความรู้ที่เราเรียนแพทเทิร์นมือเนี่ยเอามาใช้ก็คือปรับสวยไม่สวยก็เหมือนเอาดินสอวาดบนกระดาษนี้ถ้าใครไม่ดูเป็นแพทเทิร์นมือจะมองยากว่าเอ๊ยยังไงถึงจะสวยนะอะไรตรงนี้ถ้าเป็นแพทเทิร์นมือเราก็น่าจะมองออกบางทีมันแต่งเส้นโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอะตอนที่จะปล่อยเมาส์มันปล่อยไม่ถูกเพราะมันต้องปรับตรงไหนก่อนก็เราคลิกซ้ายมันจะให้กำหนดจุดว่าเท่าไหร่เราต้องใส่ตัวเองก่อนแล้วก็คลิกซ้ายตรงที่ว่าตรงไหนก็ได้แต่แล้วก็คลิกซ้ายที่จุดแตะปุ๊บดอกจันทร์ขึ้นตรงนี้ก็คือเราเริ่มวัดจากจุดดอกจันทร์เข้ามาคอกว้าง3นิ้วขึ้นปุ๊บใส่ตัวเลขไป 3.5 แล้วก็คลิกขวาก็คือจบแล้วตอนที่เราใช้ลูกศรขาวอะค่ะลูกศรสีขาวปักเส้นก็คือคลิกปุ๊บมันจะมีจุดขึ้นจุดสีแดงเราคลิกที่จุดก่อนคลิกที่จุดเสร็จแล้วก็ขยับตรงนี้ที่ผมถามไงว่ามีแพทเทิร์นพื้นฐานแพทเทิร์นมือทุกคนหรือเปล่าถ้ามีพื้นฐานแพทเทิร์นมือเนี่ยก็คือเราจะมองออกว่าตอนเราวาดบนกระดาษเนี่ยโค้งขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานแพทเทิร์นมือเนี่ยจะมองลำบากว่าโค้งขนาดไหนถึงเรียกว่าสวยที่สุดพอเราโค้งได้สวยแล้วค่ะถ้าสวยแล้วก็คลิกซ้ายจุดปลายตรึงไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาคลิกซ้ายนิ่งว่าก็จบโอเคโอเคต่อไหมครับย่อลงไปให้เห็นเป็นจอเสร็จแล้วก็แตกที่เส้นบนตอนนี้เรายังใช้เครื่องมือดินสออยู่แตกที่เส้นบนทีนี้แนวรูปบ่าเนี่ยก็คือเสื้อคอกลมทีเชิ้ตเนี่ยจะใช้นิ้วขึ้นถ้าเป็นเสื้อช็อปหรือว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยปกติก็จะใช้2นิ้วถ้าเป็นเสื้อไหล่สโลปพวกเสื้อปั่นจักรยานก็จะใช้ประมาณ 1.25 ก็คือตรงนี้แล้วแต่แจ็คเก็ตก็2นิ้วทีเชิ้ตผมจะใช้นิ้วขึ้นแล้วก็ชิดขวาให้เป็นไม้ทีแล้วก็ลากลงมาให้ชิดนี่คือแนวรูปบ่าแนวรูปบ่าเส้นยาวรถไฟใช่ไหมครับเส้นตรงธรรมดาจริงเส้นตรงธรรมดาก็จะนิ้วขึ้นวัดลงมานิ้วขึ้นก็คือเส้นแนวรถไฟไหลมันจะเฉียงลงมานิ้วขึ้นไหลเทตรงนี้ก็คือถ้าเป็นแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตเสื้อช็อปเนี่ยก็คือมันจะ2นิ้วจะเทเยอะแบบตรงนี้เสร็จแล้วเราใช้ไม้บรรทัดเนี่ยแตะที่จุดคอข้างแล้วก็แตะที่เส้นแนวลดบ่าให้ดอกจันอยู่ด้านล่างนั่นคือดอกจันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะวัดแล้วคิดซ้ายลงไปแล้วก็ใส่ไปไหลกว้างของผมก็ใช้แคว่า20นิ้วครึ่งนึงก็คือ10ใช้ไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดทีนี้ที่ผมสอนทีแรกก็คือเครื่องมือเนี่ยก็คือวงเวียนกับไม้บรรทัดต่างกันตรงไหนก็คือถ้าไม้บรรทัดเนี่ยมันจะวัดตามแนวเส้นตรงแต่ถ้าเป็นวงเวียนเนี่ยมันจะวัดเส้นเฉียงเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราวัดตัวจริงๆเนี่ยเราไหล่กว้างเราวัดจากจุดไหล่ถึงจุดไหล่ตรงๆเราก็ไม่ได้วัดเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราก็คือใช้ไม้บรรทัดก็คือไม้บรรทัดเนี่ยจะกำหนดตามแนวเส้นตรงเนี่ย
แต่ถ้าเป็นวงเวียนเนี่ยมันจะกำหนดเส้นเฉียงเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราวัดตัวเราวัดตรงๆนะเราใจมันแข็งเราไม่ได้กำหนดเส้นเฉียงแต่ของผู้หญิงเนี่ยรู้สึกผู้หญิงจะมันอยู่ที่การวัดตัวด้วยนะคือวัดตัวผู้หญิงจะวัดยาวไหล่ยาวไหล่มันจะวัดเฉียงใช่ไหมถ้าวัดเฉียงเราก็คือใช้วงเวียนขึ้นอยู่กับว่าเราวัดตัวยังไงแต่ปกติที่ผมเห็นทั่วไปเนี่ยจะวัดตรงๆจากปลายไหล่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไหล่กว้างใส่ได้ไหมพี่ใส่เท่าไหร่นะคะอาจารย์10 นิ้วทั้งหมดเป็น20ครึ่งนึงก็คือ10อันนี้เราทำไซส์แอบต่อไปวงเวียนทีนี้เราใช้วงเวียนละวงแขนวัดตรงก็คือเราวัดตรงๆลงมาทำไมกันเอาพวกหนูเกินค่ะเกินก็อันดูครับอันดูแล้วก็ตีใหม่ครับตีใหม่ก็แตกไปให้ดอกจันอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ใส่ไป10ดูดอกจันด้วยฮะว่าดอกจันมันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างให้ดอกจันอยู่ด้านล่างอันแรกใช้แป้งบรรทัดวัดโทนอันแรกก็ไว้บรรทัดวัด10นิ้วทำอะไรไปหมดใช่ไหมครับต่อไปใช้วงเวียนสร้างเส้นนั่นคือไม้บรรทัดพวกนี้พี่นัทเลยเนี่ยพึ่งไม่ได้เลยข้างเนี่ยฝันรออ้างฝันนี้พึ่งไม่ได้เลยต่อไปใช้วงเวียนจากจุดปลายไหล่ตรงนี้ก็คือจุดปลายไหล่คลิกแล้วก็แตะที่เส้นบน10นิ้วขึ้น10.5ก็คือตรงนี้เราเรียกว่าวงแขนวัดตรงก็คือวัดตรงๆลงมาธรรมดาขึ้นวงแขน10นิ้วขึ้นอันนี้ผมสร้างไซส์มาตรฐานการเรียนรู้ศาสตร์ทั่วไปนะทีนี้10นิ้วขึ้นแล้วก็ใช้ดินสอโค้งวงแขนก็คือเปลี่ยนเป็นดินสอคลิกซ้ายที่เทียมว่าง1ครั้งปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดปลายไหล่ที่ขวาจบแล้วก็ปรับลูกศรสีขาวปรับเส้นคลิกซ้ายที่จุดจุดที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราคลิกซ้ายลงไปนะครับปรับนี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อทีเชิ้ตเสื้อยืดธรรมดาเพราะงั้นเนี่ยถ้าผ้ายืดเราไม่โค้งเยอะโค้งนิดเดียวแต่ถ้าเป็นผ้าไม่ยืดเป็นผ้าธรรมดาเนี่ยก็คือเราจะโค้งเยอะโค้งประมาณนี้อันนี้ก็คือเหมือนแพทเทิร์นมือแหละที่เราสร้างบนกระดาษเหมือนกันถ้าเป็นแพทเทิร์นผ้ายืดเราก็จะโค้งนิดเดียวคำว่าโค้งนิดเดียวก็คือประมาณแค่นี้ไม่ยืดนี่เราเป็นผ้ายืดเพื่อนเยอะหรอสายเที่ยวว่างไม่มีก็เลยเลื่อน
ไม่ยืดก็โอเคหมดองค์เดียวไม่สวยไม่มีเลือดเยอะขนาดไม่ประมาณนี้ท้องแข็งเยอะไปไม่ยืดถ้าตัดออกมาแล้วไม่ทำเห็นไหมล่ะไม่ทำดูฟังดูตาก็คือเออเลือด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 เราเซฟไว้ไหมคะไม่ได้ครับต้องปิดแล้วก่อน